ทีมงานตัวพ่อและนายสงขลาครับมาดูคดีนี้กันครับไปกันที่สภ.ป่าบอนจังหวัดพัทลุงทางพันตำรวจเอกนาถพลบุญสนิทผู้กำกับการสภ.ป่าบอนและก็ชุดสืบสวนสภ.ป่าบอนร่วมกับชุดช่างศึก2เลกองร้อยต่อชด434พัทลุงและก็ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้รับมอบตัวนายอาทิตย์อายุ77ปีหรือว่าลุงทิศพ่อเท่าปืนดุที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืน .357 ยิงนายจิตอายุ58ปีเพื่อนรุ่นน้องคนในหมู่บ้านเดียวกันดับคาวงเล่าเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเหตุเกิดในพื้นที่หมู่10ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและก็ถูกศาลจังหวัดพัทลุงออกหมายจับล่าสุดผู้ใหญ่บ้านหมู่10และก็ลูกสาวได้พาเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหนีไปทำไมมอบตัวดีกว่าจะช้าหรือว่าเร็วนี่ตำรวจก็ตามจับอยู่ดีและก็พาปืน .357 ที่ใช้ยิงมามอบให้กับตำรวจด้วยนะครับเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งพกปืนพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก2ข้อหาลุงทิศก็ยอมรับสารภาพครับว่ายิงเขาตายจริงเพราะว่ามาหยามผมมาคว้างแก้วเหล้าใส่ผมจากการสอบสวนลุงทิศนะครับบอกว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับในวันเกิดเหตุตอนค่ำๆหลังจากที่พาวเข้าคอกเสร็จแล้วนะครับก็ไปตั้งวงกันที่บ้านของญาติๆแถวบ้านที่มักจะไปนั่งตั้งวงกันเป็นประจำนะครับซึ่งนั่งกันทั้งหมด4คนเหล้ายังไม่ทันหมดแก้วแรกเลยครับนายจิตคนตายซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้พูดหยามมาว่าเหล้าที่บ้านก็มีทำไมไม่กินมากินเหล้ากูทำไมอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็ปาแก้วเหล้าใส่หน้าอกจนเหล้ากระเด็นใส่หน้าใส่ตาแสบไปหมดของขึ้นเลยครับทีนี้ลุงทิศบอกอยู่ใส่เลยแหละครับผมก็ชักปืนจุด .357 ที่พกมายิงไป5นัดจนตายคาวงเหล้าแล้วก็เดินกลับบ้านครับเดี๋ยวไปฟังเสียงลุงทิศเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับไม่กินไม่เวลาว่างคือมันมาพวกมันไปเดินไปเที่ยววันทีนี้บ้านไม่มีเงินคุณว่างทีนี้ก็มือตะปกเลยไปถึงกับพอดีรถแก๊ปเนี่ยนะหนำหัวได้เลยก็มาถึงก็หนำจับกลุ่มกินเหล้าอยู่กับพวกมานั่นกับพวกไปอยู่คอยหอบานหลบานได้เหมือนกันพอได้เลยก็มาพ่อมึงก็เป็นคนกำลังกำไม่ได้ก็ได้หมางไม่กินมากวัดเราได้ผมเลยน่าคือประธานตัวเจ้าหมาไม่ใช่นี้เลยคือไม่ได้เทียงด่าเมย์เลยไม่กวัดเราได้ก็พูดอะไรดีว่าลุงจำได้ฮะเขาพูดอะไรครับที่ลุงกลัวนั่นเขาพูดอะไรได้ขึ้นได้ก็ไม่ว่าเราเรื่องบางทีก็เงี้ยเห็นมันไปคิดเรื่องทีนี้มันไม่ได้มันก็เลยกับคนโล่คนในบรรยากาศที่ถึงหน่อยไม่เคยยินในทุกเรื่องที่เพราะมันช่วยเราตัวเนี่ยขวัญบ้าเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นเลยเกิดปัญหาตัวเจ้าเกิดมาแล้วยิงเลยใช่ไหมใช่ยิงกินอ่ะเสียแม่เสียมดมาวันนั้นมดโมไหมไม่มดโอ้ไม่มดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปในโมมีกินอ่ะก็ต้องกันเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นคำให้การของลุงทิศว่าทำไมลุงต้องยิงหลังจากนี้ก็ว่ากันไปตามคดีว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ